อยตรีจุธาสวงท่าไม้ผู้บริหารแบรนด์ลิปพลัสใส่ใจตอบคว้ารางวัล Thailand Health and Beauty Awards 2023ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Lip Plus เป็นแบรนด์คุณภาพการันตีด้วยรางวัลชั้นนำระดับประเทศที่ล่าสุดค่ะคุณพลอยตรีจุธาสงท่าไม้ผู้บริหารแบรนด์ Lip Plusคว้ารางวัล The Masterpiece Business of Supplement จากงานประกาศรางวัล THBA 2023 Talent Health and Beauty Awards 2023อายุน้อย100ล้าน X Win Win PR Plus Lip Plus ได้มีการดึงพลังธรรมชาติสู่ตัวช่วยฟื้นฟูตับมีสารสกัด12ชนิดเช่นอาร์ติโชคจานดีไลออนโสมเกาหลีขมิ้นเห็ดลิ้นจื้อลิปพลัสกล่องขาวแดงของแท้ต้องมีพลัสผ่านมาตรฐานฮาลาลชื่อตรีจุธาสงท่าไม้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ลิปพลัสนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดูแลตับและระบบทางเดินอาหารค่ะต้องบอกว่าดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะสำหรับรางวัลที่ได้ก็ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับลูกค้าของเราด้วยนะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็ดูแลเขาเรียกว่าเชื่อมั่นในแบรนด์ของลิปพลัสมายาวนานกว่า6ปีนะคะลิปพลัสคือผลิตลิปพลัสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉพาะทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินอาหารและตับค่ะซึ่งตอนนี้เราดูแลลูกค้ามาได้กว่า6ปีแล้วก็ลูกค้าที่ให้การตอบรับกับทางแบรนด์ลิปพลัสเนี่ยก็กว่าแสนรายเลยทีเดียวค่ะจะเป็นในเรื่องของตับและระบบทางเดินอาหารค่ะจริงๆในบริษัทลิปพลัสเองมีผลิตภัณฑ์ในเครือหลายตัวค่ะแต่ว่าตัวหลักที่ทางลูกค้าให้การตอบรับและให้ผลดีมากที่สุดนะตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบรนด์ลิปพลัสอาหารเสริมดูแลในเรื่องของตับและระบบทางเดินอาหารค่ะคือเดิมทีต้องบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามาจากออนไลน์ 100% เนาะและณปัจจุบันเนี่ยค่ะเราขยายไปในทิศทางของออฟไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านขายยานะคะตามช่องทางร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็เริ่มมีแล้วนะคะส่วนในถัดไปเนี่ยค่ะตอนนี้เรากำลังมองหาในเรื่องของการขยายตลาดที่เข้าสู่อาเซียนแล้วก็ประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังหาพาร์ทเนอร์อยู่ค่ะก็ช่องทางหลักจะมีอยู่ 2-3 ช่องทางด้วยกันนะคะอันดับแรกจะเป็นเบอร์มือถือเนาะ0982642464นะคะแล้วก็ช่องทาง Facebook นะคะจะเป็น Facebook Fanpage นะคะ Lip Plus Thailand ส่วน LINE นะคะ LINE Official จะเป็น LINE @lipplusthailand ค่ะก็ต้องบอกว่าสุขภาพตับนะคะในช่วงพักหลังเนี่ยต้องบอกว่าคนอายุน้อยๆเนี่ยเริ่มเป็นกันมากขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยรู้ตัวไม่ค่อยได้ใส่ใจเพราะว่ามันไม่ได้แบบเจ็บป่วยแล้วไปทันทีนะคะดังนั้นเนี่ยอยากให้หันมาดูแลใส่ใจในเรื่องของสุขภาพตับและระบบทางเดินอาหารเพราะว่าเมื่อถ้าเกิดมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วค่ะระบบมันรวนร่างกายอวัยวะอื่นๆมันมีผลสัมพันธ์กันทำให้หยุดทำงานด้วยแล้วก็ต้องบอกว่ามะเร็งตับณปัจจุบันคือเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะคะละเลยไม่ได้เลยทีเดียวค่ะWe'll be right back.